สั้นเรื่องเธอไม่ใช่ผู้หญิงจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่แม่นางคุณสวยจ้าฉันหวังว่าพวกเราคงจะไม่ได้เจอกันนานสินะเพราะว่าวันนี้ฉันมากินร้านอาหารกับแกแล้วบ่ายๆอ่ะฉันก็จะไปขึ้นเครื่องแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วนะยะว้ายตายก็จะไปเรียนที่ต่างประเทศเหรอก็ใช่ไงฉันน่ะจะไปเรียนที่สิงคโปร์งั้นเหรอจ๊ะเพื่อนสนิทของฉันก็ใช่ไงจ๊ะไม่คนสวยแต่นี่ทิกเกอร์นี่เธอสั่งไอติมตามฉันเหรอแต่ว่าเธอกินรสช็อกโกแลตว้ายตายแกฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกฉันว่าทิกเกอร์ฉันน่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นพิมมี่ว้ายแกนี่นะเปลี่ยนชื่อเป็นพิมมี่ก็ใช่ไงยะฉันเปลี่ยนชื่อเป็นพิมมี่แล้วจะทำไมหรอมันดูผู้หญิงเกินไปนะแกเอ้าก็ฉันน่ะอยากเป็นผู้หญิงแล้วพอแกไปเรียนที่ต่างประเทศอะฉันน่ะก็จะไปศัลยกรรมทำหน้าอกแล้วก็ไปเปลี่ยนเสียงด้วยนะจ๊ะเพื่อนสาวอ้าวเหรอจ๊ะอ๋อใช่จ้าฉันน่ะจะไปศัลยกรรมแบบสวยๆทำหน้าอกทำหุ่นให้มันเพียวจ้าแต่เราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วเราขอบอกฉันขอไปก่อนนะฉันต้องไปแล้วอ่ะจ้าเพื่อนสาวฉันไปเรียนที่ต่างประเทศพิมมี่จะเป็นยังไงบ้างนะโอ้ยตายยี่ทิกเกอร์เปลี่ยนชื่อเป็นพิมมี่ตายแล้วโอ้ยแต่ฉันก็ขอฝากบอกอีพิมมี่ด้วยล่ะว่าขอให้พวกเราโชคดีและมีความสุขเฮ้ยไม่อยากไปเลยอ่ะสิงคโปร์แต่ก็ต้องไปต้องไปสินะเพราะว่าแม่เลือกสถานที่เรียนไว้ให้ฉันก็ต้องไปตามคำสั่งที่แม่บอกเฮ้ยแม่ก็เลือกให้สกายเลยใกล้ถึงสนามบินแล้ววันเวลาผ่านไปเฮ้ยได้กลับบ้านสักทีเอ้ยเนี่ยบ้านของฉันยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเนี่ยส่วนนี่ก็เป็นบ้านของยีพิมมี่สินะเฮ้ยกระเทยบ้านนี่แวะมาหาพิมมี่ดีกว่าว่าฉันกลับมาแล้วถ้าพิมมี่รู้พิมมี่ต้องดีใจวิ่งหน้าแตกมากอดฉันแน่เลยนี่พิมมี่มันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฉันไปเรียนมหาลัยตั้งหลายปีแล้วนี่พิมมี่มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะต้องสวยแน่เลยพิมมี่อยู่บ้านไหมจ๊ะนี่แกเป็นใครมาอยู่ในบ้านของพิมมี่ได้ยังไงเดี๋ยวพิมมี่จะแจ้งคนตำรวจนะจะมาขโมยเงินของพิมมี่หรอพิมมี่ไม่รู้จักคุณนะอ้าวนี่พิมมี่หรอเอ๊ะหน้าคุ้นๆนะนึกก่อนใครอ้าวนี่ยายฝนหรอพิมมี่ฉันคิดถึงแกโหเราไม่ได้เจอกันหลายปีเลยเนี่ยพิมมี่เธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยยายฝนแกก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะโอ้ยฉันไม่ได้ใส่กรรมอะไรหรอกฉันเปลี่ยนไปตรงไหนหรอก็ไม่ได้เจอกันนานอ่ะฉันเกือบลืมหน้าแกไปแล้วอ่ะแต่คุยกันตรงเนี้ยมันอากาศร้อนอ่ะไปคุยกันในบ้านของพิมมี่ดีกว่าพิมมี่ดีใจนะที่ได้กลับมาเจอฝนอีกครั้งฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วฉันคิดว่าฝนไปอยู่ที่สิงคโปร์ตลอดไปอ๋อไม่หรอกจ้า
ฉันคิดถึงพิมมี่เสมอนะฉันไปอยู่ที่สิงคโปร์ฉันก็คิดอยู่ว่าพิมมี่จะเป็นยังไงบ้างอ๋อฉันก็คิดถึงแกทุกวันเหมือนกันนะยายฝนพิมมี่ฉันคิดถึงแกมากเลยนะพิมมี่ฉันก็คิดถึงแกมากเลยฝนฉันดีใจนะที่ได้กลับมาเจอแกอีกครั้งใช่ฉันก็ดีใจเหมือนกันนะพิมมี่ฉันรักแกพิมมี่อ่ะแกเป็นเพื่อนที่สนิทที่ดีที่สุดของฉันแล้วนะแกก็เหมือนกันฝนเธอก็เป็นเพื่อนสนิทที่ดีของฉันเหมือนกันนะฝนฉันรักเธอฝนฉันก็รักแกนะพิมมี่เอ๊ะแต่ว่าฉันมีเรื่องอะไรจะมาคุยกับแกได้ล่ะฝนอ้าวอะไรเหรอจ๊ะพิมมี่คือว่าฉันน่ะมีแฟนแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายด้วยเขาชื่อพี่บาสฮะพิมมี่เธอเนี่ยนะจะแต่งงานกับผู้ชายใช่ฉันน่ะจะแต่งงานกับเขาด้วยนะฉันน่ะวางแผนจะแต่งงานกับเขาเร็วๆนี้แล้วแกต้องไปงานแต่งฉันกับเขาด้วยได้เลยจ้ะพิมมี่เพื่อนรักว่าแต่ฉันเห็นแกแล้วแบบหุ่นแกก็เปลี่ยนไปเสียงแกก็เปลี่ยนไปด้วยนะเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วแถมหน้าอกฉันน่ะฉันแม่คุณหมอบอกว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในร้านแล้วนะจริงเหรอพิมมี่ก็ใช่น่ะสีฝนเออพิมมี่ว่าแต่เธอมีแฟนจริงๆเหรอใช่ไงฝนเออแต่พิมมี่เธอจะเป็นแฟนกับเขาไม่ได้นะเธอไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเธอก็มีลูกให้เขาไม่ได้ด้วยนะโอ้ยนี่ไม่เป็นไรหรอกผู้ชายผู้ชายก็เป็นแฟนกันได้จ้ะไม่ได้นะพิมมี่เธอจะแต่งงานกับเขาไม่ได้เธอไม่ใช่ผู้หญิงนี่แต่แกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยนะว่าฉันน่ะเป็นผู้ชายแล้วอย่าบอกพี่บาสด้วยนะไม่งั้นน่ะฉันเสียฟอร์มแล้วพี่แล้วฉันก็เหมือนไปหลอกลวงพี่บาสเลยนะแต่พิมมี่ถ้าทำสิ่งนี้มันไม่ดีนะมันเหมือนไปหลอกลวงเขาเลยเอ๊ะฝนสมองเธอเป็นอะไรอ่ะก็ใช่อ่ะสิฉันไปหลอกลวงเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะฉันน่ะชอบเขาเขาหน้าตาล่อเออจ้ะฉันจะไม่ไหวกับเธอแล้วนะพิมมี่เธอจะแต่งงานกับเขาไม่ได้เธอไม่ใช่ผู้หญิงแต่ลืมบอกไปพรุ่งนี้ฉันน่ะจะชวนแกกับพี่บาสอ่ะมากินร้านอาหารแสนอร่อยอร่อยเออพิมมี่แต่ฉันขอไม่ไปได้ไหมอ่ะโอ้ยอีนี่ทำไมเธอไม่ไปล่ะคือฉันไม่ไปอ่ะแต่ตอนนี้ฉันขอตัวก่อนนะเออไปไหนก็ไปไปฉันบอกเธอแล้วนะพิมมี่เธอก็ไม่เชื่อฟังฉันยีพิมมี่งั้นถ้าถึงงานแต่งยีพิมนี่ฉันจะไปหยุดงานแต่งยีพิมมี่ให้ได้บ๊ายบายนะจ๊ะเพื่อนสาวเฮ้ยอารมณ์เสียฉันกำลังโมโหยี่พิมมี่อยู่เลยนี่ยี่ฝนอะไรอีกพิมมี่คือว่าพรุ่งนี้แกจะไม่ไปกินร้านอาหารแน่นะแน่สิพิมมี่เธอไม่ต้องตามฉันมาเลยฉันยังโกรธเธออยู่นะเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยโอ้ยพิมมี่เธอเนี่ยนะจะแต่งงานกับผู้ชายตายตายเดี๋ยวถ้าถึงงานแต่งนะฉันจะไปหยุดงานแต่งของยีพิมมี่ให้พิมมี่มันจะได้รู้ว่าการหลอกลวงคนอื่นมันไม่ดีพิมมี่นี่นิสัยไม่ดีเฮ้ยโอ้ยฝนตกอีกแล้วเนี่ยเมื่อเช้าก็ตกไปแล้วรอบนึงฉันว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยออกไปเดินเล่นดีกว่าแบบกลางร่มเอ้ยพี่บาสคะรีบเข้าบ้านของพิมมี่ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวฝนตกถ้าร่มมันไม่ทนอะไรเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะโอเคครับน้องพิมมี่อ้าวพิมมี่นี่นะไปหาพิมมี่ดีกว่าพิมมี่พิมมี่จ๊ะโอ๊ย
มาเกะกะกะขวางทางอะไรใช่ครับน้องพิมมี่คนนี้เป็นใครครับคนนี้คือเพื่อนหนูเองเพื่อนบ้านพิมมี่ฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับเธอเคมากันเถอะเข้าบ้านกันเออไปคุยเรื่องอะไรอ่ะไปคุยในบ้านนะตอนนี้ฝนตกจ้าอ่ะเข้ามาเถอะนี่พิมมี่เธอแน่ใจนะว่าจะแต่งงานกับเขาจริงๆอ่ะเอ๊ะสมองเธอเป็นอะไรก็ใช่น่ะสิฉันจะแต่งงานกับเขาแล้วงานแต่งอ่ะจะจัดพรุ่งนี้ด้วยมาด้วยนะจ้าแต่เธอไปแต่งงานกับเขาแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนเป็นการไปหลอกลวงเขาเลยนะพิมมี่โอ๊ยอะไรของแกเนี่ยทำไมแกต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยฮะเออพิมมี่ฉันขอโทษด้วยล่ะแต่เธอแน่ใจจริงๆนะก็แน่ใจสิเออโอเคณนะวันแต่งงานของพิมมี่โอ้ยพิมมี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเกดแน่ใจว่าแต่งงานกับเขาพิมมี่อ่ะมันไม่ใช่ผู้หญิงวันนี้ฉันจะไปหยุดงานแต่งของยายพิมมี่ให้ได้โอเคค่ะเจ้าบ่าวจะรับเจ้าสาวเป็นภรรยาไหมคะรับสิรับสิรับไปเลยถ้าเจ้าบ่าวรับเจ้าสาวเป็นภรรยาเนี่ยก็ดีนะเนี่ยใช่ค่ะที่รักเพราะว่าคู่สองคู่เนี่ยเหมาะสมกันมากเลยหยุดก่อนค่ะฉันขออนุญาตหยุดงานแต่งคุณพิมมี่และพี่บาสอย่างด่วนค่ะอีนี่เป็นใครเนี่ยมาก็ไม่มีมารยาทโอ้ยเด็กสมัยนี้ไม่มีมารยาทเลยอยู่ดีๆก็จะมาหยุดงานแต่งซะงั้นพิมมี่นี่แกมาขวางทางอะไรเนี่ยเกะกะขวางทางใช่ครับน้องพิมมี่น้องพิมมี่พูดถูกอ๋อเปล่าจ้าแต่แกอย่าลืมนะว่าแกแต่งงานกับเขาไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ในเมื่อเราสองคนก็เป็นเนื้อคู่กันแล้วนี่คุณฝนคุณจะมาหยุดงานแต่งของพวกเราไม่ได้นะไม่มีมารยาทเลยอ๋อไม่จ้าไม่ได้มาหยุดงานแต่งเพราะเรื่องนั้นแต่ว่าอะไรถ้าแต่งชุดอะไรมากระโปรงยาวๆเหมือนแบบมันแย่งซีนเจ้าสาวป่ะเรื่องชุดแต่ฉันว่าไม่สำคัญนะแต่เรื่องแต่งงานมันสำคัญมากกว่านะอะไรล่ะอยู่ดีๆแกก็จะมาหยุดงานแต่งฉันกับพี่บาสก็นี่พิมมี่เธออย่าลืมนะว่าเธออะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเธอจะแต่งงานกับเขาไม่ได้ที่แกจะพูดเสียงดังทำไมฮะเนี่ยเห็นไหมคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยพูดเสียงดังไม่สำคัญแต่แกจะไปหลอกลวงเขาแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะยายพิมมี่แล้วที่สำคัญอ่ะมันไม่ได้ชื่อพิมมี่มันชื่อทิกเกอร์แต่มันมาเปลี่ยนชื่อนี่แกจะบอกนี่แกจะพูดเสียงดังแหกปากอะไรฮะไอ้ฝนอ๋อไม่จ้าแต่ว่าฉันว่าแกไม่ควรแต่งงานกับเขานะยะอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มาแบบไม่มีมารยาทแถมอยู่ดีๆก็ไม่ให้แต่งงานกันโอ้โหฉันว่ามันอิจฉาแน่เลยที่เห็นสองคู่เนี้ยเป็นเนื้อคู่กันฉันว่าผู้หญิงคนเนี้ยต้องชอบผู้ชายคนนั้นแน่ๆเลยเขาก็เลยมาเอาเจ้าสาวออกไปไม่ใช่เรื่องแบบนี้จ้าแต่ไอ้เจ้าสาวเนี่ยมันคือกระเทยมันไม่ใช่ผู้หญิงไม่เชื่อลองดูไหมล่ะว่ายี่ฝนแกจะทำอะไรน่ะย่านะยี่ฝนแกจะทำอะไรช้าย่านะยายฝนแกทำอะไรลงไปแกเผาชุดฉันทำไมยายฝนทิกเกอร์ฉันขอโทษ
นว่าทิกเกอร์ฉันเกลียดแกยายฝนนี่มันอะไรกันโอ้ยทำไมฉันต้องมาผิดหวังเรื่องความรักด้วยวะนี่พิมมี่ต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องมาคบกันแล้วก็ไม่ต้องเจอหน้าอีกเฮ้ยพิมมี่เป็นผู้ชายหรือเนี่ยวะยายฝนแกทำแบบนี้ได้ยังไงแถมแกยังมาเรียกชื่อฉันเป็นทิกเกอร์อีกฉันบอกแกแล้วไงว่าให้แกเรียกชื่อฉันว่าพิมมี่แล้วทำไมแกต้องทำให้ชีวิตฉันมันพังพินาศเพราะแกคนเดียวเลยยายฝนฉันเกลียดแกทิกเกอร์ฉันขอโทษฉันขอโทษนะบอกแล้วไงว่าแกอย่าเรียกฉันว่าทิกเกอร์คือฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแกตั้งใจมาเผาชุดฉันทำไมทิกเกอร์ฉันขอโทษจริงๆนะทิกเกอร์ทิกเกอร์ไม่เป็นไรนะฉันขอโทษเป็นเพราะแกคนเดียวเลยยายฝนฉันขอโทษนะทิกเกอร์ยายฝนทำไมแกต้องทำให้ความรักฉันมันฉันต้องผิดหวังในเรื่องความรักด้วยเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าให้เอาเรื่องนี้เก็บไว้เป็นความลับอ่ะยายฝนฉันเกลียดแกฉันขอโทษทิกเกอร์ฉันขอโทษนะทิกเกอร์ยายฝนแกออกไปเลยออกไปไกลๆจะไปไหนก็ไปไปทิกเกอร์ทิกเกอร์ฉันขอโทษทิกเกอร์ฉันไม่ให้อภัยออกไปเลยจะไปไหนก็ไปทิกเกอร์แต่ฉันได้เป็นโปรแกคนเดียวไอ้ฝนไหนบอกว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครไงเป็นโปรแกคนเดียวเลยไอ้ฝนเป็นโปรแกคนเดียวอะโอ้ยทิกเกอร์จะกอดฉันไหมนะฉันขอโทษทิกเกอร์ไปแล้วแต่ทิกเกอร์บอกทิกเกอร์ไม่ให้อภัยฉันโอ้ยทิกเกอร์ฉันขอโทษนะทิกเกอร์ทิกเกอร์จะยังรักฉันอยู่ไหมเนี่ยฉันไม่น่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยอ่ะแต่ฉันก็ทนเห็นทิกเกอร์กับพี่บาสแต่งงานกันไม่ได้อ่ะทิกเกอร์เธอยังรักฉันอยู่ไหมเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย